สารพิษในบุหรี่ไฟฟ้ามีอะไรบ้างวันนี้ผมนำเอาในสาระความรู้เกี่ยวกับเรื่องของสารพิษในบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งสสส.เนี่ยเขาได้เผยแพร่สาระความรู้นะครับเราลองมาดูกันนะครับว่ามันมีสารอะไรอยู่บ้างนะครับบุหรี่ไฟฟ้านั้นมีสารนิโคตินนะครับซึ่งนิโคตินเนี่ยเราก็ทราบกันอยู่แล้วนะครับว่าเป็นสารที่ทำร้ายสมองทำให้เซลล์สมองเนี่ยอักเสบยิ่งในคนอายุที่ต่ำกว่า25ปีเนี่ยจะกระทบต่อพัฒนาการทางสมองด้วยนะครับต่อมาเนี่ยสารฟอร์มาลดีไฮด์ตัวนี้นะครับจะไปทำร้ายเยื่อบุทางเดินหายใจและเซลล์เยื่อบุทั่วร่างกายเสี่ยงก่อให้เกิดมะเร็งหากได้รับต่อเนื่องนะครับตัวต่อมาโปรไพรีนโกคอนตัวนี้นะครับจะไปทำร้ายดวงตาทำลายชั้นของเหลวบนผิวดวงตาแล้วก็อาจจะทำให้จอประสาทตาเนี่ยเสื่อมได้ด้วยนะครับตัวต่อมานะครับกลีเซอรีนตัวนี้นะครับสารตัวนี้ในบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยก็จะแทรกซึมเข้ากระแสเลือดและเมื่อเข้าสู่กระแสเลือดก็จะทำให้วิงเวียนและคลื่นไส้นะครับสารตัวต่อมานะครับก็คือสารหนูสารหนูเนี่ยจะไปกระทบระบบไหลเวียนของเลือดหากได้รับในปริมาณมากก็จะส่งผลต่อการแข็งตัวของเลือดเสี่ยงภาวะเลือดไหลไม่หยุดนะครับนี่คือสารต่างๆที่มีอยู่ในบุหรี่ไฟฟ้านะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมท่านใดที่ใช้บุหรี่ไฟฟ้าตัวนี้นะครับก็ควรจะต้องระมัดระวัง